ผมภาพช้านะครับโอ้โหนี่เราโดนก็โดนเหมือนกันครับบางจังหวะแต่ว่าที่เราเห็นนะครับดูนะครับนี่ครับเป็นคนแรกร้อยยินดีก็แก้วนาโนสารสกัดอินทรีย์เอ้าจะฟื้นหรือเปล่าครับสติของราชสักโอ้โหดูครับตกที่นั่งลำบากแล้วครับนาทีนี้โดนไปหนึ่งนับแล้วเป็นต้นยกโดยเรียบร้อยครับ Welcome back ครับทีม Destiny Lionheart Oteda tubong mabuhay sambong ka del sur may taas na 5'7 at lumalaban sa kasalukuyan sa featherweight division nakaharap ang Thai fighter na sinatapong Pampeo o mas kilala sa tawag na Ratchasak. Nakatay sa laban ang WBA Asia Bantamweight title. Ito ang pangalawang pagdipinsa ni Ratchasak sa kanyang hawak na WBA belt. Samantala, bago ang kanilang laban ay may tatlong Pinoy na itong tinalo. Kabilang rito sila Edison Beruela, natalo by 6-round unanimous decision. Michael Escobia, natalo by 6-round unanimous decision. At Ron Rex Dalot, natalo by 12-round unanimous decision. Samantala, si Justine Oteda ay may record na 8 wins, 3 losses at 3 knockouts. Habang si Natapong Pampeo, may 29 wins, 3 losses at 14 knockouts. Ginanap ang laban sa Hat Hay, Thailand. Muli natin balikan kung paano nakot ng Pinoy at nagaw ang kanyang hawak na belt. น้องศิริลาสมบัติครบ60ปีที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับดูครั้งครับชนะ8แล้วก็แพ้สาธุจำหน่ายโตโยต้าจำกัดพร้อมด้วยบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์สังกะสีลุมพินีสร้างบัวขาวขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็โดนก๊อปปี้ไปหลายรูปแบบครับทั้งเคมแล้วก็อีกหลากหลายตามมานี่คือต้นตำรับครับมวยไทย3ยกครูกองนวยครับร้อยเอกพลวัตขวัญชัยครับกองร้อยมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์และบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮรักซ์รีโวตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับรูปแบบมวยสากลอาชีพเต็มๆอีกรูปแบบนึงครับทีมงานของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจัดไว้5สนามนี่เป็นสนามที่2ครับมีอย่างนี้ครับมีคาราวานสินค้าถูกๆให้พ่อบ้านแม่บ้านในช้อปปิ้งกันเอาละบนเวทีครับราชสักนั้นกระดูกในรูปแบบมวยอาชีพน้อยนะครับคุณสิทธิพงศ์โอ้แล้วเขามาเต็มสูบเต็มถังด้วยวันนี้กะเอาเข็มขัดกลับบ้านครับต้องตอนนี้ต้องคุมเกมให้ได้ครับราชสักน่ากลัวนะครับนี่อันตรายครับมาตรงนี้ครับไม่ทำแม่นนี่ยุ่งเลยนะครับต้องบล็อกให้อยู่ครับราชสักต้องวักให้อยู่แล้วต้องต่อยบ้างครับต้องคืนบ้างแม่ต้นเราไปโดนเยอะนะครับฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วนะครับเริ่มจะฟื้นโดนสีข้างโดนขมับโดนทัดดอกไม้หมุนไปหลายดอกนะครับทางด้านของราชสักเอาครับต้องติดถึงตัวครับเสียตังสั่งลุยแล้วโอ้ยซ้ายโดนมาถึงตรงนี้ครับต้องสนุกนะครับคู่นี้ครับนานๆจะเห็นมวยสากลถูกคู่อย่างนี้สักทีนึง1นาทีผ่านไปผ่านครึ่งยกแล้วราชสักตั้งตัวได้ครับเริ่มฟื้นก็ต้นที่ 3,500 บาทต่อ1เดือนครับดอกเบี้ย 1.39% ประกันภัยชั้น1จองได้พบกับคาราวาน CPF นะครับสินค้าราคาพิเศษช่วยค่าของชีพด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์เชลิน21แห่งนะครับหลังไอ้17แห่งโดยคุณวิเชียรนะครับสมภพโรจน์แล้วก็ชิงเจิ้งอีชี่แล้วก็ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างครับทีมงานเอาครับโดนอีกแล้วครับ1 2ขวาบวกอุ้ยโดนขวานะครับมาสักครู่ต้องแก้ไขสถานการณ์ดูซิว่าแหมการจะเป็นแชมป์โลกแหมมันไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นต้องเนี่ยแหละครับอาศัยหัวใจสิงดูระยะยาวครับอาศัยกระดูกมวยไทยติ่มลำตัวโดนไม่โดนครับหลวงพ่อหลวงพี่บนแผ่นหลังบนหัวไหล่อัญเชิญไม้หมดกำลังทีนี้ฉากจังหวัดมหาสารคามครับแต่ตอนนี้เสียงเชียร์ครับเสียงเชียร์จากพี่น้องจังหวัดสงขลาโอ้ดังกระหึ่มเลยทีเดียวโดนท้องก็มีอาการครับโดนท้องก็มีปัญหาครับฟิลิปปินส์โดนหน้าทนได้ยังมีสวนมีโต้กระเด็นออกมาแล้วประชาครับยก3ตรงต้นเราโดนก่อนครับโดนขวาตามด้วยซ้ายตรงนี้โดนห้ามบานเหมือนกันครับคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงษารุรักษ์บริษัทขายยาเพนภาคจำกัดตามรู้กันต่อนะครับ
วันนี้ที่สุราษฎร์ธานีครับโคราชมารอจัดนะครับมวยรายการดีไปติดตามก็ได้เวลา 18:00 นครับแล้วก็ขอเรียนแจ้งนะครับกับผู้ที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดสงขลาแล้วครับเชิญพบกับคาราวาน CTF นะครับจะเป็นสินค้าราคาพิเศษอีกมากมายเลยทีเดียวเรียนเชิญครับเอาครับต้องใช้ความอดทนสูงๆครับราชศักดิ์มุดใต้ท้องแขนเล่นไหลเล่นศีรษะหมัดหน้าประหยัดไม่ได้นะครับหยุดเมื่อไรโดนทันทีครับออกไปแล้วห้ามแช่ดูผลงานปลายยก3รัชศักดิ์ต่อยลำตัวต่อยชายโครงดีนะครับนี่ครับหมัดซ้ายกระแทกได้ผลครับเริ่มสนุกแล้วนะครับประสบการณ์อาจจะเป็นรองแต่ว่าหัวใจนี่พองโตครับโอ้ยโดนทุกซ้ายถอยออกไปอีกแล้วเขามีหุ้มซ้ายครับต้องระวังเอาครับแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วบวกกันแบบใครดีใครอยู่เลยครับทีเชียร์อยู่เลยอาจารย์เชียร์ข้างเดียวครับแหมราชศักดิ์คนเดียวเลยจบกับคู่นี้ชิงชนะเลิศมวยมาราธอนยาเพนภาคจำกัดบริษัทโกมินส์ผลักจำกัดบริษัทแสงไทยมาดิเทิลจำกัดคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับทวินสเปเชียลอุปกรณ์กีฬาของทวินสเปเชียลโดยเฉพาะกีฬามวยนั้นสู่สากลแล้วมาเริ่มกันต่อนะครับแหมคู่นี้ต้องยอมรับคู่ขี้มากๆเลยราชศักดิ์นะครับกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ทั้งโตต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม27แห่งหลังไทย17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์พร้อมทั้งไทยวัฒน์ประกันภัยด้วยนะครับมีทองคำรวมแล้ว20บาทด้วยนะครับเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับทั้งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ก็อยากจะเรียนครับกิจกรรมของโตโยต้าพรุ่งนี้นะครับที่นาบูธของโตโยต้านะครับจะมีบ็อกซิ่งคลินิกนะครับก็จะเริ่มตอน 16:00 นครับจะเป็นการสอนมวยนะครับมีทั้งยอดมวย2แบบครับพี่มากสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับแล้วก็ดาราของทางช่อง7สีครับคุณโมอมีนาครับมาสอนกิจกรรมการชกมวยครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับในวันพรุ่งนี้ครับแล้วกิจกรรมนะครับที่หน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอครับเชิญพบกับคาราวาน CTF สินค้าราคาพิเศษช่วยค่าของชีพครับก็เรียนเชิญกันได้ครับพยายามจะยับรบกวนแล้วต่อยเป้าใหญ่นะครับราชศักดิ์พอต่อยทีไรนั้นโอชิดะที่ครับกล้าลงมากคือฮุกซ้ายแก่ซ้ายไม่ตกครับโดนทุกทีครับซ้ายของนักชกฟิลิปปินส์รายนี้โอ้โหราชศักดิ์โอ้ยครับโดนขวาของเราบ้างครับคือพูดภาษามวยง่ายๆก็ต้องไม่ห่างครับถ้าห่างเมื่อไหร่นี่โดนครับโอ้ยทุกซ้ายแล้วทำท่าจะเมาแล้วครับโอ้ยุ่งนะครับอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ลำบากครับต้องบล็อกครับโอ้ยบล็อกประสบการณ์อ้าวสวนมาโดนครับโอ้ต้องบล็อกก่อนครับไม่บล็อกก็ต้องล็อกครับเอาหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับปังเนี่ยครับหมัดเนี่ยครับโอชิดะเปิดด้วยฮุกซ้ายเราก็สวนได้หมัดอย่าแล้วเดอะโซไซตี้รีสอร์ทอยุธยาขึ้นทางนะครับวันนี้ที่แท้ไปกันเยอะๆโอ้โหแต่ว่าบนเวทีสถานการณ์จะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าราชสารผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดก็มีโปรโมชั่นพิเศษเยอะเลยทีเดียวครับเรียนเชิญที่บูธโตโยต้าแล้วก็หน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอครับเชิญพบกับคาราวาน CTF สินค้าราคีสถานการณ์นักชกชาวไทยตอนนี้โอ้ยอย่าเพิ่งแรกอย่าเพิ่งแรกคอยกาดดีๆนะครับกาดไว้ดีๆไม่ต้องตกเอาที่ได้นี่ต้องยอมครับยาวด้วยนะครับแล้วก็รู้วิธีการต่อยแม่นด้วยเอาครับอาศัยกระดูกมวยไทยครับหลักเหลี่ยมสวดทรงหนูอาจจะไม่สวยแต่ว่าหนูสู้ได้ทุกหมัดครับอ้าวระวังราชศักดิ์มาแล้วราชศักดิ์มาแล้วมาแล้วเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวถอยไม่ได้ถอยแล้วตกทะเลถอยแล้วตกทะเลสงขาติดทะเลถอยไม่ได้นายอย่าเปิดนายอย่าเปิดโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งก็มีรางวัลอยู่แล้วนะครับทองคำ10บาทได้อย่าเปล่าโดยแล้วแรงขึ้นมาเหมือนกันครับราชศักดิ์แหมหัวใจครับหัวใจบวกกับเสียงเชียร์ครับแหมของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาตอนนี้ดีขึ้นนะครับคุณชูชีพด้วยนะคุณชูชีพมีรางวัลด้วยนี่โอ้โหโอ้ยเสียวไส้เสียวไส้มาหมดยกหมดยกหมดใหญ่ภาพช้าครับยกที่แล้วนี่เราโดนนะครับหมัดขวาอธิดานั้นไม่แม่ชมกันต่อครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับวันนี้ทั้งต้องขอบคุณนะครับคาราวาน CPF สินค้าราคาพิเศษด้วยนะครับโดยท่านดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับออกอารมณ์แล้วนะครับแฟนๆด้านหลังตะโกนบอกว่าสวมวิญญาณเท้าทรายหน่อยครับหมายถึงว่าต่อยลำตัวต่อยชายโครงให้แม่นๆครับจะทำได้หรือเปล่าราชศักดิ์
นักชกจากโกสุมพิสัยมหาสารคามกระดูกในรูปแบบอาชีพอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ากระดูกมวยไทยเยอะอาศัยความทนทานชนเข้าไปชนเข้าไปแม่เปิดหน้าอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดแม่แฟนๆบอกหน้าอย่าเปิดต้องสวมหัวใจสิงห์นะครับหรือว่าต้องสวมหัวใจสิงห์สู้ครับโอ้สิงห์เชียร์จากแฟนมวยจากหาดใหญ่สงขลานี่ครับจะมีส่วนเป็นอย่างยิ่งเติมแรงเชียร์เนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับแหมและก่อนชกแหมโตโยต้าเคมอเตอร์มอบทองคำให้10บาทไปแล้วครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์อ้าวคุณสายชนก็มาด้วยนะครับจีเจอร์ก็มีรางวัลให้ด้วยกอแก้วกอกระโดดเปอร์ตีนด้วยนะครับเอ้าลุ้นเลยหัวใจไอ้หนุ่มกันตึมอยู่แล้วครับจากมหาสารคามเอ้าบวกอย่างเดียวถอยไม่ได้ครับสงขาติดทะเลถอยแล้วตกทะเลครับต้องเดินหน้าสู้ทักทางไม่ได้ติดเข้าไปตื้อเข้าไปตื้อเท่านั้นจะครองโลกครับต่อยล่างก่อนต่อยล่างก่อนนี่แฟนๆบอกต่อยล่างก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นบนสถานการณ์ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เดินมากขึ้นออกหมัดได้มากขึ้นสีเชียร์มีส่วนจริงๆนะครับครับสายโค้งสีข้างเริ่มมีปัญหาเหมือนกันครับต่อยหน้านั้นเราต่อยเขาไม่โดนแน่ครับเพราะว่าเขามีซ้ายหน้ากระแทกยับตัดทลายจังหวะอยู่คุณภูมิพงศ์ครับแหมเรียกว่าอย่างที่พูดกันครับแหมการเป็นแชมป์นี่ว่ายากแล้วครับการป้องกันแชมป์นี่ไม่ใช่งานง่ายเพราะฉะนั้นราชศักดิ์แหมไฟนี้ครับแหมได้แรงเชียร์ครับแหมจากแฟนๆเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไฟนี้ต้องผ่านให้ได้ครับเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่1ด้วยนะครับต้องพยายามทำให้ได้ครับถอยไม่ดีนะครับถอยไม่ดีครับมาขับช้านะครับเติมล้ำตัวดีนะครับเป่าใหญ่เลือกแล้วได้ผลครับแต่ว่าพอเรื่อแร่ซูนากิคนหนึ่งกระแร่ร้อยจันดีก็แก้วนาโนสารสกัดอินทรีย์เอ้าโอ้โหโดนแล้วครับนับเลยครับ4แล้ว5 6 7 8โอ้ยังซึมๆอยู่นะครับก่อนยกเราโดนซะก่อนจะฟื้นหรือเปล่าครับสติของราชศักดิ์โอ้โหดูครับตกที่นั่งลำบากแล้วครับนาทีนี้โดนไปหนึ่งนับแล้วเป็นต้นยกโดยเรียบร้อยครับกรรมการเฉลิมโบกมือเลยครับจบเลยครับเสียแชมป์เลยครับอีเท่านั้นนะครับดูหมัดนี้นะครับโอ้ยเต็มปากเลยครับแล้วก็ตามด้วยฮุกซ้ายนี่โดนจริงๆนะครับไม่ใช่โดนเล่นๆนี่ครับเดสโตนีออทิดานักมวยชาวฟิลิปปินส์ปานาลงอาติงกับบายบาย8 round technical knockout อาจารย์มูนามากับอาทิตย์ and I always thank you for watching